เรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆครับกลางปีนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้ว,วันนี้ครับจะพาเพื่อนๆทุกคนครับไปยังประเทศอินโดนีเซีย เกาะบาหลีครับผมน่าจะเป็นเคสแรกคดีแรกนะครับที่ตั้งเล่าเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับโดยเรื่องราวนะครับในเคสนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากมีคู่รักเศรษฐีคริปโตนะครับซึ่งเป็นชาวจีนคู่หนึ่งครับได้เดินทางครับไปเที่ยวพักผ่อนที่โรงแรม5ดาวบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับแต่การไปพักครั้งนี้นะครับแทนที่จะได้รับความทรงจําดีๆแต่มันกลับเกิดเหตุการณ์ อะไรบางอย่างขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่สุดท้ายครับมันเป็นข่าวที่ด่งดังใหญ่โตกลางปีที่ผ่านมาเลยนะครับคนอินโดนีเซียก็จับตามองคนจากประเทศจีนก็จับตามองแถมยังมีคนนะครับยกเลิกตั๋วเที่ยวบินนะครับ ล้มนะครับแผนการไปเที่ยวอินโดนีเซียนะครับก็เพราะว่าเคสนี้เกิดขึ้นเลยนะครับดังนั้นการเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐีคริปโตชาวจีนคู่นี้บทสรุปสุดท้ายของคดีนี้จะลงเอยอย่างไรสําหรับวันนี้ในเวนชนสูตรตั้งจะพาไปด้วยทุกคนเมื่อชหละคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับต่างครับคริปโตมินเนอร์คัพเปอร์เคสคดีฆาตกรรมเกาะบาหลีเศรษฐีคริปโตครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมัคพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมสําหรับในเวนชันสูนี้นะครับตังก็มีคดีที่ค่อนข้างจะโด่งดังกลางปีที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กันฟังแล้วก็มาช่วยนะครับลุ้นหรือว่ามาช่วยวิเคราะห์เคสนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่ก่อนไปเริ่มเรื่องในวันนี้นะครับอยากขอบคุณครับผู้ใหญ่จะดีที่สนับสนุนตัวตังนะครับแล้วก็รายการเวนชันสูนนะครับมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันเกือบจะปีแล้วนะครับขอบคุณไว ด้วยนะครับกับเซรั่มที่บอกไปเลยครับว่าครบจบในขวดเดียวอย่างคาลอนนั่นเองนะครับซึ่งตังนะครับก็ร่วมงานกับคาลอนมานานนะครับก็เลยอยากจะขอนะครับแวะมาป้ายยาเพื่อนๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ตังจึงรู้สึกชอบและก็หลงรักนะครับคาลอนขวดนี้นะครับเซรั่มคาลอนนะครับก็จะเป็นเซรั่มนะครับที่ใช้นวัตกรรมนะครับที่เขาเนี่ยมีเจ้าเดียวในไทยเลยก็คือนวัตกรรมเอสเซลร์าคือเป็นคอลลาเจนที่สังเคราะห์นะครับมาจากพืชมันก็จะได้มวลกุลนะครับ ที่เล็กแล้วก็จะซึมลงผิวหน้าของเรานะครับอย่างรวดเร็วช่วยซ่อมแซมนะครับพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดคอลลาเจนใหม่บนผิวหน้าเราด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวขึ้นสรรพคุณให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนเ u อรัลทรีคอมเพล็กช่วยลดการอักเสบนะครับไฮยาลูโรนิกแอซิดไบโอไซคลายแกมโฟนนะครับที่จะมาเคลือบผิวหน้าเราเพื่อปกป้องมลภาวะนะครับด้านนอกที่จะจูโจมผิวหนังเรานั่นเองนะฮะใส่เยอะมากมจริงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ นนน้อองเหมืกััดวยะครบและนอกจากนั้นครับตอนนี้นะครับทางคารอนเนี่ยก็จะมีครีมกันแดดนะครับอีกหนึ่งตัวเลยนะครับและกันแดดตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครีมกันแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าคารอนสเตตออฟเดอะอาร์ตตัวนี้นะครับเป็นอัลเจอเมตเดลี่ยูวีอินเวสติเบิลชิลนะครับคือปกป้อง UV ไม่ว่าจะเป็น UVA UVB นะครับและก็มี SPF นะครับถึง50 PA เนี่ยบวก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 นะครับบวก4ตัวเลยนะครับดังนั้นนะครับงานผิวนะครับงานกันแดดสำคัญมากๆนะครับกันแดดได้ดู และสามารถฟื้นฟูผิวหนังนะครับฉลอวไว้ได้ด้วยกบตรงตัวนี้เลยแหละครับและแน่นอนนะครับโปรโมชั่น1111นี้นะครับทางคารลอนนะครับเขาก็มีส่วนลดนะครับจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสามารถติดตามได้เลยนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีส่วนลดนะครับจัดหนักจัดเต็มให้กับเพื่อนๆแน่นอนและตางกับทางคารลอนนะครับเราก็เพิ่งจัดนะครับกิจกรรมนะครับฉลอง9 0,000สนซับพาเพื่อนๆผู้โชคดี5ท่านไปเล่นครับ X อ็กซ e s พสซู e ป a ร์เอ o ์สนะครับแล้วก็ไปดินเนอร์ต่อนะครับนี่เลยเป็น บรรยากาศอะไรต่างนนๆน่ารักมากๆขอบคุณทางคารนขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าตั้งกับคารนจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อนๆก็ติดตามได้เลยนะครับรับรองว่าจัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนเลยครับเพื่อนๆพร้อมจะฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่านะครับดูเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตั้งอยากขอเริ่มต้นครับอย่างที่บอกวันนี้เราไปที่ประเทศอินโดนีเซียเกาะบาหลีใช่ไหมครับดังนั้นมาแนะนําสถานที่นี้ ก,กันหนหล่ะครับ,บาหลีนะครในคือ1ใน34จังหวัดของประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่ป๊อปปูล่าติดอันดับโลกนะครับโดยลักษณะภูมิประเทศของอินโดน,นะครับจะเป็นเกาะขนาดใหญ่ครับที่รายล้อมด้วยทะเลบาหลีทั้งตอนเหนือและมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ครับทำให้ก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะแยะมากมายครับเกาะบาหลีเนี่ยก็เป็นเกาะหนึ่งที่ดังมากๆแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทําให้มีธรรมชาติทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจอีกทั้งใน ยังเป็นแหล่งศิลปะ วัฒนธรรมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์สูงจนบรรดาน,นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับต่างก็ต้องมาลองดูด้วยตาของตัวเองครับสักครั้งในชีวิตต้องมาดูให้ได้และแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะใช่ไหมครับก็จะมีธุรกิจอะไรเยอะแยะมากมายรวมไปถึงธุรกิจที่พักด้วยนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะครับจะต้องมีโรงแรม5ดาวอยู่ในเกาะบ,บาหลีนั้นเยอะแยะมากมายและมีโรงแรมหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่เกิดเหตุของเคสเราใน วันนี้ครับโรงแรม InterContinental Bali Resort ครับคือโรงแรมนะครับรีสอร์ทหรูระดับ5ดาวในเครือโรงแรม InterContinental แบรนด์โรงแรม, inental, แรรแรมหรูระดับโลกครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะนี้ครับหากใครอยากจะพักโรงแรม5ดาวพลาดไม่ได้ครับก็ต้องไปโรงแรม InterContinental Bali นี่แหละพอด้วยความหรูหราสะดวกสบายแถมที่โรงแรมนะครับยังมีชายหาดส่วนตัวสระว่ายน้ำขนาดใหญ่การตกแต่งของโรงแรมเนี่ยก็หรูหราลักชัวรี่มากๆม,มีการอำนวยความสะดวกที่ ที่ครบคันครับแล้วก็มีการบริการจากทีมพนักงานมืออาชีพและที่สําคัญครับจุดตั้งของแลมเนี่ย ใกล้กับทั้งป่าและใกล้กับทั้งชายหาดเห็นทะเลนะครับดังนั้นโอ้โหนี่แหละมันคือสวัสดิ์บนดินจริงเมื่อเรานะครับแนะนําเกาะบาหลีสถานที่โรงแรมอะไรไปเรียบร้อยครับดังนั้นต่อไปครับตั้งจะมาแนะนํานะครับบุคคลต้นเรื่องของเรา2คนนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นคู่รักกันครับเรามาเริ่มต้นที่ฝ่ายชายกันดีกว่าลี่ฉีหมิงนะครับหรือว่าลี่นะครับเขาคือชายหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนวัย25ปีโดยครั้งนี้นะครับเขาเดินทางไปเที่ยวบาหลีพร้อมกับแฟน สาววัย22ปีที่ชื่อว่าเฉิงเจียนหนานครับหรือตั้งจะเรียกว่าเฉิงก็แล้วกันนะครับและแน่นอนครับว่าทั้งคู่ไปเที่ยวเกาะบาหลีก็อยากจะเลือกโรงแรมที่พักที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับทั้งคู่นะครับก็เลยได้เข้าไปพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลบาหลีนั่นเองนะครับขออนุญาตบอกตรงนี้นิดนึงนะครับพยายามไปหาภูมิหลังนะครับทั้งคู่แล้วว่าเติบโตมาอะไรยังไงนะครับแต่อาจจะด้วย p r i v a c y ข้อมูลนะครับที่ถูกเปิดเผยจากประเทศจีนและอินโดอาจจะมีจํากัดสักเล็กน้อยครับทำให เราก็ได้ข้อมูลของคนทั้งสองคนอาจจะไม่ได้ลึกเท่าไหร่นักแต่ก็พอได้มา,ค,าคร่าวๆครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รู้จักทั้งสองคนได้มากขึ้นตัวลีกับเฉิงนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยคือคู่รักชาวจีนในอุดมคติครับทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของทั้งคู่เรื่องของฐานะที่มีความมั่งคั่งตัวของลีนะครับฝ่ายชายเนี่ยจะสวมนาฬิการาคาแพงขับรถหรูอยู่เสมอเลยครับตัวเขาเนี่ยดูเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับที่อินเทรนด์แต่งตัวดีดูทันสมัยซึ่งลีเนี่ยก็เป็นเศรษฐีในวัยเพียงแค่25ปีเท่านิานบห โดยเขาร่่ำรวยมาจากการเทรดหรือว่าลงทุนในการเล่นคริปโตเคอ e เรนซีนั่นเองครับหรือว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิตอลเนาะบ i ตคอย n อิทเลียมนะครับหรือว่า e c จ i คอยไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเคยผ่านหูกันมาบ้างซึ่งลีนะครับเขาประสบความสําเร็จมากๆครับในวงการคริปโตจนมีข่าวล่วนไหลออกมานะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะเคยทําเงินจากวงการคริปโตนะครับกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐ เยอะมากมากเลยนะครับและในส่วนของเฉิงนะครับเธอก็คือหญิงสาวชาวจีนที่กำลังศึกษาด้านบอดแคสติ้งอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนครับจากข้อมูลจากคนรอบข้างนะครับมักจะบอกว่าเฉิงเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนสนุกสนานแถมเธอนะยครับยังเป็นคนที่มีความอดทนสูงอีกด้วยครับเธอเป็นที่รักของเพื่อนๆตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหเธอมีเพื่อนเยอะแยะมากมายโดยลีกับเฉิงนะครับได้คบหาดูใจกันนะครับในช่วงปี2021ครับ หลังจากที่คบกันแล้วนะครับทั้งคู่ก็รักกันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมองเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกโอโหทั้งคู่เนี่ยดูดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ทั้งคู่มักจะพากันไปเที่ยวต่างประเทศอยู่เสมอเลยก็เป็นเหมือนวัยรุ่นเนาะเราก็อยากจะเปิดหูเปิดตาหากมีโอกาสมีทุนรัพพอ์นะครับเราก็อยากไปต่างประเทศอยู่แล้วลี่กับเฉินก็ไปเที่ยวต่างประเทศหลายประเทศมากๆแล้ที่จริงนะครับเขาทั้งคู่เนี่ยเคยเดินทางมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยเราด้วยนะและด้วยการที่คบกันมานะครับสองปีแล้วนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยอยากจะจริ จังกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับโดยตัวลีนะครับเขาก็แสดงเจตจำนงนะครับว่าเขารักและก็อยากแต่งงานกับเฉิงจริงๆนะครับโดยการที่เขาเนี่ยได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่กับเฉิงเลยนะครับเพื่อจะสร้างครอบครัวนะครับแล้วก็จะซื้อบ้านนะครับซื้อที่ดินทําบ้านอะไรแบบนี้ต้องบอกแบบนี้ครับที่ประเทศจีนเนี่ยหากคุณเนี่ยมีการย้ายทะเบียนบ้านย้ายสัมมโนครัวไปที่อื่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆเลยนะครับแถมคุณอาจจะได้รับสิทธิ์อะไรจํากัดอีกด้วยแต่การที่ลีนะครับ แงออกแบบนี้ว่าไม่สนยังไงก็อยากย้ายไปมันก็ทําให้ครอบครัวของเฉิงน,นะครับพอใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยลูกเขยคนนี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับแต่สําหรับแผนการจะแต่งงานกันนะนะครับตัวของลีนะครับก็ได้วางแผนว่าเดี๋ยวให้เชิงเนี่ยเรียนจบสักพักก่อนได้ใช้ชีวิตอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มสร้างครอบครัวแล้วละ่ละแบบนี้นะครับทีนี้ครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับประมาณปลายเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเนาะทั้งคู่เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนจังเลยเพราะเฉิ เธอก็เหมือนกําลังจะเรียนจบแล้วนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นการไปเที่ยวพักผ่อนฉลองการเรียนจบด้วยแล้วก็กําลังจะได้เริ่มความสัมพันธ์แบบจริงจังมากขึ้นดังนั้นเราไปเที่ยวกันสักที่ดีไหมทั้งคู่ก็คิดแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับวางแผนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับลีกับเฉิงบอกว่าไปเที่ยวเกาะบาหลีกันดีกว่านะครับก็น่าจะด้วยเรื่องของความงามนะครับ paradise island อะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะดึงดูดคนทั้งคู่ทีเดียวเนื่องจากก็เป็นที่มาที่ทําให้คนทั้งคู่ครับเดินทางนะครับมาที่ ประเทศอินโดนีเซียมาเกาะบาหลีเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็ได้เข้าพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลบาหลีนั่นเองครับโดยทั้งคู่นะครับไปถึงบาหลีนะครับตอนปลายเดือนเมษายนนะครับทีนี้ครับตังขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆมาอย่างวันที่1พฤษภาคมปี2023ะครับกลางปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับอยากจะมาขอเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้เพื่อนๆฟังซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล บาลีัผมโดยในเช้าวันที่1พฤษภาคมนั้นครับมันเป็นเช้าวันจันทร์ครับมีนักท่องเที่ยวนามสมมุติคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่ามิสเตอร์บีซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในแขกที่ได้เข้าพักโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลบาหลีนี้เช่นเดียวกับลีและก็เฉิงนี่แหละครับซึ่งในเช้าวันนั้นนะครับตัวของมิสเตอร์บีเนี่ยเขาก็นอนอยู่นะครับแต่พอนอนไปนอนมานะครับเขาก็ได้ยินเสียง เมือนเสียงคนนะครับเป็นเสียงครางของคนนะครับมาจากแบบเฮ้ยห้องข้างๆเขานะแล้วก็เสียงก็ดังๆถี่ขึ้นเรื่อยๆครับมิสเตอร์บีเนี่ยก็นอนอยู่นะครับก็รู้สึกเฮ้ยมันเสียงอะไรเนี่ยฮะก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือครับมาดูว่ามันกี่โมงแล้วเปิดมือถือมา6โมงเช้าอยู่เลยนี่นะ เช้าตรู่มากๆดังนั้นเขาพยายามข่มตานอนต่อครับแต่พอข่มตานอนไปได้สักพักนะครับเสียงของคนที่ครางข้าง,าง,างห้องนั้นครับมันก็เริ่มเลยครับโอ้ดังขึ้นรบกวนเขาแล้วเลยครับพอมันรบกวนแบบนี้ก็ตื่นมาอีกครั้งครับเขาก็เลยพยายามฟังว่าเสียงอะไรนะปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเสียงคนครับร้องโอดครวนครับครวนครางเหมือนแบบเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยเป็นเสียงแบบโอ้อะไรเงี้ยนะฮะ มิสบีก็ไปฟังพยายามเอาหูแน่ฟังว่าเสียงมาจากไหนกันนะเฮ้ยเริ่มฟังได้ยินขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงประตูห้องของเขาครับเฮ้ยเสียงมันมาจากโถงทางเดินใกล้ๆห้องของเขานี่นะเขาก็เลยนะครับพยายามมองตาแมวออกไปนะครับว่าเอ๊ใครอยู่ด้านนอกหรือเปล่านะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเขาเอาตามองไปตรงตามแมวนั้นครับเขาก็ไม่เห็นนี่ว่าใครจะมาเดินผ่านหน้าห้องมายืนมาร้องอะไรหน้าห้องเขาเมื่อเขาไม่เห็นครับเขาก็เลยกลับไปนอนอีกครั้งครับแต่ เสียงร้องครวญคลางโอดครวญเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปนะครับพยายามนอนก็นอนไม่หลับจนคิดว่า มันมีอะไรแปลกๆแต่ก็ไม่กล้านะครับที่จะเปิดไปดูเนาะเผื่อเจออะไรก็ไม่รู้หากเราคิดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติคือาจจะเจอผีก็ได้อะไรแบบนี้ฮะมิสเตอร์บีเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับโทรหาล็อบบี้ก็แล้วกันอะให้ขึ้นมาตรวจหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมิสเตอร์บีเนะครับเขาได้โทรไปหาทีล็อบบี้ครับแล้วก็แจ้งว่าเนี่ยผมได้ยินเสียงคนร้องควนคางมาจากด้านนอกห้องของผมคุณช่วยตรวจขึ้นมาตรวจหน่อยได้ไหมอาจจะมีแขก ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพนักงานก็รับเรื่องไว้แต่กว่านะครับที่พนักงานจะขึ้นมาตรวจสอบตามที่มิดเบีได้ขอร้องไว้นะครับเวลามันก็ผ่านไปนะครับประมาณ20นาทีเข้าแล้วครับพนักงานก็ได้ขึ้นมาตรวจสอบและสุดท้ายครับพนักงานคนนี้เขาก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันน่าจะเป็นภาพติดตาและเป็นฝันร้าย ตามติดเขาไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าตอนที่พนักงานโรงแรมคนนี้ครับได้ขึ้นลิฟต์มาเพื่อเดินตรวจสอบในชั้นที่มิสเตอร์บีอยู่นะครับเขาก็เดินตรวจไปมาครับจนพนักงานทาน,นีครับได้เดินไปที่บริเวณหัวมุมที่มันใกล้กับห้องของมิสเตอร์บีปรากฏว่าที่พื้นบริเวณถงทางเดินตรงหัวมุมนั้นครับ มันมีศพของชายคนหนึ่งนอนกองอยู่กับพื้นพร้อมกับรอยเลือดตามทางและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนและน่าสะเทือนใจมากๆกก็คือบริเวณร่างของชายคนนั้นมันเต็มไปด้วยบาดแผลที่ถูกแทง ทั่วร่างกายเลยแหละครับแล้วก็ร่างของชายคนนี้ครับเขามีบาดแผลตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าอีกด้วยและพอตรวจสอบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าชายคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ลักษณะการเสียชีวิตเขานอกจากมีบาดแผลทั่วร่างกายไม่ใส่เสื้อผ้าลักษณะท่าทางเหมือนว่าชายคนนี้กําลังคานออกมาจากห้องนะคานคานคานมาตามถงทางเดินและสุดท้ายก็สิ้นใจไปในที่สุดครับซึ่งเมื่อพนักงานท่านนี้ครับเห็นแบบนี้แล้วก็ตกใจมากๆครับรี โทรแจ้งนะครับคนอื่นให้มาช่วยโดยด่วนเลยนะครับนอกจากนั้นครับเขาพยายามตามรอยเลือดครับว่าเฮ้ยศพศพเนี่ยคานออกมาจากห้องไหนเพราะว่าตามถงทางเดินนั้นมีรอยเลือดยาวเลยฮะเขาก็เดินตามรอยเลือดไปนะครับจ้สุดท้ายครับไปที่หน้าห้อง4223ครับซึ่งชื่อของแขกนะครับที่พักในห้องนี้นั่นก็คือลีและก็เฉิงนั่นเองนะครับหรือว่า คู่รักชาวจีนที่มาพักผ่อนที่โรงแรมแห่งนี้ครับซึ่งห้อง4 2 2 3นี้ครับมันก็อยู่ไม่ไกลจากห้อง4228ของมิสเตอร์บีที่เขาก็ได้ยินเสียงคนนะครับร้องครวญครางมาโดยตลอดและพอพนักงานนะครับรู้ว่าลอยเลือดมาจากในห้องนี้ครับเขาก็เดินเข้าไปต่อในห้อง4 2 2 3ห้องของลีนี่แหละครับเพื่อไปตรวจสอบว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ปรากฏว่าครับพนักงานท่านนี้ไปเจอศพอีกหนึ่งศพซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เธอก็คือเฉิง แฟนของลีนั่นเองโดยสภาพศพของเฉิงนะครับเธอเนี่ยถูกพบเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่เปลอยเปล่าเช่นเดียวกันกับลีครับแต่มันต่างกันตรงที่เฉิงเนี่ยเธอเสียชีวิตอยู่ในอ่างอาบน้ําเลยและที่บริเวณข้างอ่างนะครับมีขวดไวน์ที่เพิ่งเปิดอยู่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะเฉลิมฉลองแล้วก็เอนจอยกับโมเมนต์แห่งการพักผ่อนและโมเมนต์แห่งความสุขแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้ได้ยังไงเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นหรือมันจะเป็นการฆาตกรรมครับ และแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าห้ที่ตำรวจนะครับหน่วยสืบสงสืบสวนอะไรต่างๆก็มายัยโรงแรมมาที่ห้อง4223มายัางพรามซีนแห่งนี้เพื่อตรวจสอบครับผมบอกไว้เลยครับว่าโอ้โหมันเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวจีนมาตายมาเสียชีวิตที่โรงแรมระดับ5ดาวแบบนี้แถมคนตายโปรโไฟล์ก็เป็นเศรษฐีด้วยดังนั้นไม่ธรรมดาแล้วแหละครับในตอนนั้นนะครับกงสุนจีนในปารีสครับได้ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยมีใจความสําคัญประมาณว่าพบชาวจีน2คนเสียชีวิตในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนัลซึ่งสถานกงสุนกําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับตํารวจท้องที่และยังคงติดตามความคืบหน้าของคดีต่อไปทางสถานกงสุนได้บรรยายสรุปให้กับครอบครัวชาวจีนครอบครัว ที่กําลังจะเดินทางมาเที่ยวที่บาหลีให้รับทราบและก็มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอะไรต่างๆของบุคคลที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอย่างบาหลีด้วยโดยเฉพาะชาวจีนครับและเพื่อนๆครับเชื่อไหมตอนแรกที่มี เกิดคดีอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับมันมีคนมือดีครับปล่อยภาพครามซีนสภาพศพของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับใครปล่อยหลุดออกมาแต่สุดท้ายครับเมื่ออยู่ในโซเชียลมันก็แพร่ไปไวมากๆใครที่เห็นภาพแบบนั้นนะครับก็จะต้องสงสารแล้วก็เป็นภาพที่สะเทือนใจมากๆก็เป็นสภาพศพนะครับของคู่รักชาวจีนคู่นี้ครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าตอนที่ตำรวจครับเขาไปที่ครามซีนเขาไปเก็บหลักฐานหรือ ว่าไปได้เบาะแสอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากครามซีนสภาพที่เกิดเหตุก่อนครับในการเริ่มต้นสืบสวนนะครับมีรายงานว่าที่ห้องนั่งเล่นครับภายในห้องพักของลีนั้นได้มีการถูกลือคนด้วยนะครับบางพื้นที่ของห้องเนี่ยพบขวดเบียร์แตกรกระจัดกระจายอยู่บนพื้นพร้อมทั้งมีรอยเลือดสาดกระเซน็นอยู่เต็มผนังครับและแน่นอนครับเจอแบบนี้ทางตำรวจคิดว่า เฮ้ยมันเป็นการจี้ป้นชิงทรัพย์อะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่พอตรวจสอบรูแล้วนะฮะว่าจะมีของในโรงแรมในห้องพักหรือว่าของส่วนตัวของทั้งคู่หายไปไหม ถูกปนไปไหมถูกหยิบไปไหมปรากฏว่าไม่เจอว่าจะมีสิ่งของอะไรหายไปจากห้องนั้นเลยตำรวจก็เลยเปลี่ยนว่าเฮ้ยงั้นสภาพที่มันยับเยินแบบเนี้มันไม่น่าใช่การลือคนแล้วลหละแต่มันอาจจะเกิดจากการต่อสู้กันก็ได้ในห้องนี้ครับทําให้ก็ชนของข้าวของตกกระจัดกระจายนะครับมีเศษแตกเยอะแยะมากมายซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็พบว่ามีรอยเลือดนะครับของตัวลีนี่นแหละที่ลากยั้งแต่ในห้องนะครับยันถงทางเดินนะครับไปจนที่พบศพของลีดังนั้น แปลว่านะครับตัวลีเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยครับก็น่าจะทุกข์ทรมานอย่างมากมีบาดแผลเยอะแยะพยายามคลานออกไปนอกห้องนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับรอยเลือดมันจึงยาวแบบนั้นจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทันครับเขาเสียชีวิตไปแล้วและตอนแรกเนี่ยตังบอกสภาพศพนะครับของลีไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีบาดแผลโดนแทงตั้งแต่หัวจะลดเท้านอนเปลือยใช่ไหมครับเลือดเต็มเลยทีนี้ครับมาดูสภาพศพนะครับของตัวเฉิงบ้างดีกว่าที่นอนเสียชีวิตนะครับอยู่ใน อ่างอาบน้ำเนาะเธอเสียชีวิตยังไงซึ่งตอนนั้นนะครับที่ตํารวจเข้าไปเจอนะครับร่างของเฉิงนะครับเธออยู่ในสภาพที่จมอยู่ในน้ํำครึ่งหนึ่งของอ่างครับส่วนชุดนอนของเธอนะนะครับถูกเอามามัดรัดบริเวณลำคอของเธอครับนอกจากนั้น,นครับสิ่งที่มันแตกต่างจากสภาพศพของลีคือ เฉิงเนี่ยเธอไม่มีบาดแผลถูกแทงอะไรนะครับแต่ก็มีรอยบาดแผลนะครับฟกช้ำตามร่างกายเหมือนถูกของกระแทกซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็บ่งบอกได้ว่าก่อนเชิงจะเสียชีวิตนะครับก็น่าจะมีใครบางคนนะครับเอาของมาทุบตีเธอนะครับจากนั้นก็เอาชุดนอนรัดคอเธอจนมันแบบช้ำม่วงไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็น่าจะเป็นสาเหตุการขาดอากาศหายใจของเธอจนเธอเสียชีวิตแต่สุดท้ายครับก็ต้องมีการส่งนะครับศพของเชิงไปชนะสูตรต่อนะครับว่าเธอจะเสียชีวิตจากการถูกรั คองจริงหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับแล้วพอเอาไปชนะสูตรเพิ่มเติมนะครับพบว่า มันมีฟองสีขาวที่เกิดจากการสูดรับน้ําเข้าไปบริเวณจมูกและก็ปากของเฉิงครับซึ่งนี่เนี่ยมันบอกอะไรกับเราครับแปลว่าเธอต้องมีการสำลักน้ําแน่ๆด้วยนะครับในตอนที่เธอถูกคนร้ายทําอะไรบางอย่างกับเธอตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมตอนที่เฉิงนะครับอยู่ในห้องอาบน้ํานั้นคนร้ายอาจจะลอบมานะครับเอาอะไรบางอย่างทุบเธอแล้วก็พยายามนะครับจะรัดคอเธอด้วยชุดนอนของเธอเองแต่เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นครับเพราะมันมีอรอยน้ํากระเซ็นไปทั่วห้องน้ําเลย จากนั้นครับคนร้ายก็พยายามกดหน้าเธอลงอ่างอาบน้ําทําให้เธอสําลักน้ําด้วยนะครับสุดท้ายก็เอาชุดนอนลัดคอเธอให้แน่นขึ้นจนเธอขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายในที่สุดครับนี่นะครับก็เป็นสภาพศพของเชิงครับและก็ผลชันสูตรศพของเธอส่วนตัวของลีนะนะครับแน่นอนรู้แล้วว่าโหมีบาดแผลนะครับของมีคมแทงตามร่างกายแต่ก็ต้องมีการส่งไปตรวจชันสูตรอย่างละเอียดและสุดท้ายก็พบว่าบนร่างกายของลีครับมีบาดแผลร,รวมกันกว่า20บบาดแผลในลักษณะเป็นแผล เปิดครับซึ่งมีทั้งบริเวณลำคอลำตัวทั้งสองข้างสีข้างหน้าอกกลางหลังซึ่งแผลที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่รีโดเนี่ยมีขนาดกว้างประมาณ5นิ้วเลยทีเดียวบาดแผลนั้นเนี่ยค่อนข้างลึกมากแต่มันก็ยังไม่ลึกพอที่จะทำร้ายอาวัยวะภายในของเขาให้เสียหายภายหลังนะครับได้มีการนำลักษณะของบาดแผลทั้งรูปร่างรูปทรงและองศาของแผลไปแมชกับขวดแก้วเบียร์ที่แตกที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุ ปรากฏว่ามีลักษณะตรงกันครับแปลว่าบาดแผลที่เขาถูกแทงนั้นเนี่ยมันน่าจะมาจากเศษ แก้วนะครับหรือว่าขวดเบียร์ที่มันแตกในห้องแล้วก็คนร้ายอาจจะเอามาแทงร่างกายเขาแต่มันไม่ลึกพอครับที่จะโดนเอัยวะสําสคัญแต่มันก็เพียงพอนะครับด้วยจํานวนบาดแผลที่จะทําให้เขาเสียเลือดมากจนสุดท้ายทําให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้ครับตำรวจก็คิดว่าและกว่าลีนะครับเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการคลานออกไปจนสุดท้ายไปเสียชีวิตครับปรากฏว่านะครับตำรวจเนี่ยก็คิดว่า ลีเนี่ยน่าจะใช้เวลาคารออกจากห้องไปจนถึงที่ที่พบว่าเขาเสียชีวิตนอกห้องเลครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับซึ่งนั่นนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงเชา้าที่มิสเตอร์บีคนที่อยู่ข้างห้อง ได้ยินเสียงคนร้องครวญครางก็น่าจะมาจากเสียงของลีที่เจ็บปวดนะครับบาดแผลหรือว่าขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายครับมันก็ไม่ได้มีใครเปิดประตูออกมาช่วยเหลือเนาะแต่มิสเบีก็โทรหานะครับพนักงานครับแต่ปรากฏว่ากว่าพนักงานจะขึ้นมาก็กินเวลาไปอีก20นาทีครับซึ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตตัวของลีทันแล้วมีการเปิดเผยภายหลังนะครับว่าพนักงานเนี่ยมาช่วยลีช้าไปเพียงแค่8นาทีเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ตำรวจไปต ตรวจนะครับศพทั้งคู่เลยนะครับคือเขาต้องส่งตรวจพวกแบบท็อกซิคโลอจีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะพิษวิทยาว่าเอจะมีพวกแอลกอฮอล์สารพิษยาเสพติดอะไรในกระแสเลือดหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลที่ออกมาครับระบุว่าศพของลีและเฉิงนั้นเนี่ยตรวจไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์เลยซึ่งนี่เนี่ยมันก็สร้างความงุนงงเหมือนกันนะครับว่าเอา้าแล้วทําไมครับที่เกิดเหตุเราเห็นทั้งแบบมีขวดไวน ถูกเปิดไว้นะครับทั้งคู่เนี่ยน่าจะดื่มแอลโกอฮอล์นะแต่ทําไมกลับไม่ปรากฏนะครับแอลโกอฮอล์ในกระแสะเลือดอะไรเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีทฤษฎีว่าอาจจะดื่มน้อยมากๆนะครับหรือว่า ดื่มน้อยไม่พอนะครับระยะเวลานะครับในการเอามาตรวจอีกครั้งนะครับมันเกินกว่า48ชั่วโมงไปแล้วก็อาจจะทําให้ระดับแอลกอฮอล์มันลดลงจนไม่สามารถจะไปดีเทคอะไรได้ในศพแล้วครับนอกจากนั้นครับทางที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องไปเก็บหลักฐานเยอะแยะมากมายเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าคดีนี้ครับมันเป็นข่าวดังมากๆเลยนะครับตำรวจก็ต้องเร่งนะครับสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนครับมันปี2023แล้วเพื่อนๆก็น่าจะคิดในใจนะครับว่า อ้าวแล้วทำไมไม่ดูกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับจะได้รู้ไปเลยว่ามีใครเข้าห้อง,องคนทั้งคู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับตำรวจไปเอากล้องวงจรปิดที่โรงแรมมาดูแน่นอนแล้วก็โรงแรมระดับ5ดาวหรูอย่างิน Intercontinental Bali มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าครับตอนตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับมันเป็นกล้องวงจรปิดแค่บริเวณโถงทางเดินครับมันไม่มีการติดกล้องวงจรปิด ช่วงระเบียงด้านนอกของห้องพักของลีกับเฉิงนะครับทำให้เห็นค่ว่าตรงโถงทางเดินเท่านั้นหละครับทีนี้ตำรวจก็ไปรวบรวมเก็บภาพนู่นนี่มากมายมาเนะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะได้ออกแถลงการสรุปคดีอะไรแบบนี้และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ครับจนที่ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่ได้พ้นชนะสูตรศพกล่องวงจรปิดหลักฐานความซีนทุกอย่างแล้วก็ได้ทําการออกแถลงการต่อหน้าสาธรารณชนนะครับว่าอะ พวกเขาเนี่ยคิดว่าคดีนี้มันคือคดีอะไรและจะปิดหรือยังทุกคนตอนนั้นนะครับก็รอฟังสื่อก็รอฟังนะครับว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างครับได้เบาะแสอะไรจะตามจับคนร้ายได้หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าพอตํารวจได้แถลงครับทุกคนเนี่ยก็ต้องงุนงงนะครับชะโงนเลยกับสิ่งที่ตํารวจออกมาแถลงครับเพราะว่าตอนนั้นครับทางตํารวจนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าสําหรับคดีนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่เป็นผู้ต้องสงสยัยไม่มีใครที่ต้องถูกจับกุมเพราะคนร้ายก็น่าจะตายไปแล้ว ใช่แล้วนี่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สามไม่มีคนร้ายคนอื่นแต่ลีนั่นแหละที่เขาเป็นคนร้ายในคดนีนี้เขาได้ทำการฆาตกรรมแฟนของเขาเองและจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะปิดชีวิตตัวเองโดยการที่ทําร้ายตัวเองใช้เศษทั้งขวดเบียร์แก้วเบียร์ที่แตกทําร้ายตัวเองจนเขาก็เสียชีวิตในที่สุดคนที่รอฟังตำรวจถแถลงนะครับก็โงงมากๆว่าเอา้า ทำไมอ่ะทำไมลีต้องทำแบบนั้นด้วยสรุปไม่มีคนร้ายคนอื่นในคดีนี้เลยเหรอ แล้วมันจะเป็นแบบนี้เหรอถ้าลีเขาตัดสินใจจะลาโลกปลิดชีวิตตัวเองทําไมเขาต้องคานออกมาขอความช่วยเหลือด้วยอยู่ในห้องก็ได้อะไรแบบนี้โอโ้โหตอนนั้นคนตั้งข้อสงสัยเยอะแยะมากมายแต่ตำรวจนะครับเขาก็ได้บอกว่าเขามีหลักฐานนะที่ทําให้เขาคิดแบบนี้ว่ามันไม่มีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ไม่มีคนร้ายคนอื่นลีนั่นแหละคือฆาตกรเพราะว่าเขานีครับไปรวบรวมกล้องวงจรปิดมาครับสำหรับเทปบันทึกนะครับจากกล้องจรปิดนะครับตำรวจเนี่ยเขาเอามาจากบริเวณโถงทางเดินหน้าห้อง พัก4223เป็นห้องของลีและก็เฉิงเลยล่ะนอกจากนั้นครับยังเป็นกล้องจอนปิดที่ล็อบบี้อื่นๆนะครับเพื่อติดตามแอคทิวิตี้ของลีและก็เฉิงซึ่งต่างนะครับจะมาไล่เรียงนะครับและก็จะให้เพื่อนๆในเห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเอ๊ะทไลายที่ตำรวจเห็นเนี่ยแล้วทาไมสงสัยลีว่าเป็นฆาตกรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยจากเทปบันทึกภาพนะครับได้แสดงเห็นว่าวันที่30เมษายนปี2023เวลาประมาณ2 0 6นาทีครับเฉิงได้เดินทางเข้าไปที่โรงแรมอิน เพื่อทําการเช็คอินเข้าพักเพียงลําพังก่อนที่อีกประมาณ5ชั่วโมงต่อมาครับลีฝ่ายชายจะตามเข้าไปที่โรงแรมในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเฉิงได้ลงจากห้องพักมารับลีที่ล็อบบี้ของโรงแรมซึ่งทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันพักหนึ่งครับก่อนที่ทั้งคู่จะพากันขึ้นไปยังห้องหมายเลข4223ซึ่งนี่นะครับก็เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นเฉิงตอนมีชีวิตอยู่ครับแต่ทางกลับกันครับเวลาประมาณเที่ยงคืน50นาทีตัวของลีครับได้ออกจากห้อง422 2,3อ,ออกมาเดินบริเวณโถงทางเดินลีออกมาสักพักหนึ่งครับก่อนที่จะกลับเข้าไปห้องอีกครั้งในจุดนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าลีออกไปไหนทำธุระอะไรบางคนก็บอกว่าเขาน่าจะออกไปโทรศัพท์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไปสูบุหลี่ เวลาต่อมาครับ1นาฬิกา17นาทีพนักงานรูมเซอร์วิสก็ได้มาปรากฏตัวที่บริเวณหน้าห้องพักของลีและก็เฉิงเพื่อให้บริการตามที่ลีได้โทรสั่งอาหารก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีภาพของลีกับเฉิงออกมาให้เห็นอีกเลยครับดังนั้นแปลว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีใครที่จะเข้าหรือว่าออกห้อง4 2 2 3เลยจนกระทั่ง5ชั่วโมงต่อมา หกโมงเช้านะครับหกโมงยีนาทีกล้องวงจรปิดครับได้จับภาพที่ประตูห้องพัก4ี่สองของลีกับเฉิงได้ถูกเปิดออกก่อนจะมีนะครับมือเปื้อนเลือดครับที่ยื่นออกมาแล้วก็แตะพรมอย่างช้าๆหลังจากนั้นครับก็จะเห็นภาพของร่างของลีนะครับที่เปลือยเปล่ามีบาดแผลเลือดเต็มตัวค่อยๆค,คลานออกมาจากห้องแล้วก็คลานนะครับโอ้โหทิ้งเลือดเป็นรอยยาวตรงบริเวณโถงทางเดินซึ่งสุดท้ายครับเขาก็คลานไปได้แค่จุดจุดหนึ่งนะครับและสุดท้าย ก็ไม่ไหวครับสิ้นใจเสียชีวิตไปเสียก่อนซึ่งจากข้อมูลในจุดนี้ที่ตารวจได้ครับทางตํารวจก็เลยคิดว่า นี่ไงมันไม่มีใครที่จะเข้าออกห้อง4223ได้เลยนอกจากคู่รัก2คนนี้แถมยังมีแตลีครับที่เข้ากับออกห้องนี้โดยเราเห็นเฉิงเนี่ยเป็นภาพสุดท้ายคือเธอก็ไม่ได้ออกห้องนี้มาแล้วครับหลังจากนั้นมีแตลีที่ออกมามีการสั่งอะไรกับรูมเซอร์วิสพนักงานขึ้นมาก็มีแตลีคนเดียวนอกจากนั้นตำรวจยังไปรวบรวมข้อมูลว่าและอันที่จรงิงเนี่ยลีกับเฉิงเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่เกาะบาหลีในวันที่30แล้วก็มาเข้าพักโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเป็นที่แรกนะ แต่ให้จริงครับพวกเขาทั้งคู่ครับคู่รักคู่นี้มาที่บาหลีตั้งแต่วันที่27เมษายนแล้วแต่ในช่วงก่อนหน้านี้ครับไปเช็คอินพักโรงแรมอื่นก่อนที่วันที่30เมษายนเฉิงจะเข้ามาเช็คอินนะครับมาพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลบาหลีเพียงลําพังตารวจเลยคิดว่าหรือก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่27เนี่ยวัยรุ่นทั้งสงคนคู่รักทั้งสองคนนี้ ทะเลาะกันหรือเปล่ามีปากเสียงกันหรือเปล่าจะสุดท้ายเฉิงเนี่ยเธอต้องย้ายโรงแรมนะฮะมาเช็คอินเพียงคนเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยลีก็ได้ตามมางอ้อมาขอคืนดีครับเฉิงก็เลยลงมารับพากันขึ้นไปบนห้องแต่หลังจากนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้น อาจจะทะเลาะก,กันอีกจนทําให้ตัวของลีนะครับพลาดพังฆ่าแฟนสาวเขาและเขาก็ทําการปลิดชีวิตตัวเองตามไปด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตํารวจเขาสันนิษฐานเขาคิดไว้นะครับเพราะว่าอาวุธสังหารในเคสนี้ครับหากมาวิเคราะห์คือมันอยู่ในห้องนั้นอย่างเดียวเลยไม่มีการนําอาวุธนอกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเฉิงเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกรัดคอก็เป็นชุดนอนของเธอเอง ตัวลีนะครับปาดแผละอะไรทุกอย่างบนตัวเขาเนี่ยมันก็เกิดจากเศษแก้วเศษขวดเบียร์ในห้องเขาเองครับแถมตำรวจก็เปิดเผยอีกหนึ่งข้อมูลว่ามีการไปตรวจสอบแล้วครับถึงลายมือของคนอื่นบุคคลที่3ในห้องนี้เนี่ยมันก็ไม่เจอเลยสุดท้ายด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลทําให้ตำรวจก็เลยสรุปว่านี่แหละรครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ลีฆาตกรรแฟนสาวและปิดชีวิตตัวเองตามไป แต่แน่นอนนะครับพอถแถลงออกมาแบบนี้นะครับถึงแม้จะมีหลักฐานกล้องวงจรปิดอะไรนู่นนี่มากมายมาพูดต่อสารณชนนะครับคนที่ติดตามคดนีนี้ชาวเน็ตยอย่างเรานะครับหรือว่าคนที่ประเทศจีนที่เห็นแบบคนชาติเดียวกันต้องไปตายต่างถิ่นต่างแดนครับคนจีนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันโปร่งใสกว่านี้มันจะเป็นแบบนั้นได้จริงๆเหรอสุดท้ายคนก็ยังตั้งอยู่เลยครับว่าเนี่น่าจะทําร้ายตัวเองจริงอะ่ะจะคลานออกมานอกห้องมาขอความช่วยเหลือโอดครวนทําไมแถมกล้องวง จอนปิดตรงระเบียงก็ไม่มีติดและต้องบอกเลยครับว่าห้องพักของทั้งสองคนครับมันอยู่แค่ชั้น2เองแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีชายหาดส่วนตัวซึ่งก็สามารถมีคนแปลกหน้านะครับสามารถมาเดินชายหาดตรงนั้นแล้วก็ปีนขึ้นมาในห้องห้องนี้ได้ด้วยหากรู้นะว่าห้องห้องเนี่ยมีเศษฐีชาวจีนอยู่ก็อาจจะเกิดการป้นอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งข้อตู้เถียงที่หลายๆคนครับเขาเรสประเด็นว่าอ่ะหากตัวของลีเนี่ยทำการเอาเศษแก้วมาทิ่มแทงตัวเอง มันดูทรมานมากเลยนะมันมีหลากหลายวิธีครับที่จะทําการแบบลาโลกนี้ไปแต่ทําไมต้องค่อยๆทรมานตัวเองให้เลือดค่อยๆไหลแถมอย่าลืมว่ามีบาดแผลหนึ่งมันเกิดตรงกลางหลังเลยนะเฮ้ยซึ่งเขาเนี่ยจะเอาเศษแก้วอะไรที่แตก ไปแบบเฉาะกลางหลังตัวเองอะไรได้ยังไงเมือ่อเหมือนกับว่าลีถูกใครบางคนทําร้ายหรือว่าทรมานมากกว่าซะอีกเพราะว่าที่คนคิดแบบนี้ครับอย่าลืมว่าลีโดนบาดแผลทั่วร่างกายเกือบ20แผลแต่เป็นบาดแผลที่ไม่ได้ลึกพอจะไปโดนพวกแบบอาวะะภายในในะครับแปลว่าจุดประสงค์ของคนที่ทำเนี่ยอาจจะอยากให้ทรมานหรือเปล่าหรือให้คลายความลับให้พูดอะไรมาหรือเปล่าครับ แถมที่จริงเคสนี้ในคดีนี้นะครับยังมีการเชื่อมโยงนะครับมีคนไปตั้งคำถามถ,ามถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลด้วยนะครับว่า 1. ครับคุณมีกล้องจรปิดนี่และการที่คุณเนี่ยเห็นคนคลานออกมาจากห้องอย่างนั้นนะฮะค่คอยๆคลานตามทางเดินไม่มีพนักงานคนไหนเช็คกล้องจรปิดเลยเลยครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับแถมก่อนที่มิสเตอร์บีจะโทรไปแจ้งพนักงานขึ้นมาดู คุณต้องใช้เวลากว่า20นาทีในการรับเรื่องขึ้นมาตรวจสอบเลยเหรอโอ้โหนี่โรงแรมระดับ5ดาวนะครับแต่ทำไมบริการอะไรแบบนี้นะครับแถมพนักง,งานคนนั้นในวันนั้นที่ขึ้นไปแล้วก็เจอศพรีเป็นคนแรกเขาเอาวีลแชร์ขึ้นไปด้วยนะครับทำให้คนสงสัยว่าเอาวีลแชร์ขึ้นไปทําไมหรือว่าหากพนักง,งานคิดว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินจนต้องเอาวีลแชร์ขึ้นไปแต่ทําไมต้องใช้เวลากว่า20นาทีถึงจะขึ้นไปครับถ้าฉุกเฉินจริงต้องรีบขึ้นไปดูเลยสิมันก็เลยเกิดแบบข้ออะไรแบบนีี้ท คนมาตั้งคอสังเกตเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับสื่อทุกสื่อนะครับได้หมกระหน่าข่าวนี้คนในเน็ตนะครับพยายามตั้งข้อสงสัยทั้งคนอินโดทั้งคนจีนเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนการกดดันนะครับให้ตํารวจอินโดครับสืบอะไรให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งสรุปปิดคดีไปเฮ้ยอะไรจบง่ายๆแบบนี้สืบต่ออีกหน่อยนะครับเจ้าสุดท้ายนะครับปรากฏว่าพอมีอีกหนึ่งชุดสืบสวนครับมาตรวจสอบพบว่า หากมันจะเข้าทฤษฎีที่ตำรวจชุดแรกสันนิษฐานไว้คือลีเป็นฆาตกรซะเองแล้วก็ทําการลาโลกไปเองนะครับปรแปลว,ว่าอาวุธที่ลีใช้มาทําร้ายตัวเองถ้าเขาจะถือแล้วก็มาแทงตัวเองเนี่ยมันต้องมีรอยนิ้วมือติดบนบริเวณแบบเศษแก้วนั้นที่แตกใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอมาตรวจสอบรอบนี้รอบ2นี้ครับมันไม่พบลายนิ้วมือของลี ติดอยู่บริเวณเศษแก้วที่แตกอะไรเลยฮะดังนั้นก็แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้สิที่ลีจะถือไอ้พวกเนี้ยแล้วมาแทงตัวเองนอกจากนั้นครับยังมีการไปตามสืบนะครับปูมหลังของลีเพิ่มเติมนะครับว่าเขาเนี่ยเฮ้ยเป็นคนยังไงนะครับมีปูมหลังชอบใช้ความรุนแรงมีท็อกซิกเรล ationship หรือเปล่านะครับถึงขั้นไปนู่นเลยไปหาครอบวงลีนะครับเพื่อเก็บข้อมูลนี้เลยปรากฏว่ามีการเปิดเผยนะครับว่าลีเนี่ยไม่เคยมีการรายงานพฤติกรรมก้าวร้าวกับเฉิงหรือใครก็ตามรวมถึงตัว เพื่อนเขาคนรอบตัวของลีก็บอกว่าลีไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนเก็บซ่อนความนุนแรงชอบควบคุมหรือเป็นคนที่ชอบแมนนิปเลตบงการผู้อื่นในความสัมพันธ์แต่อย่างใดรวมทั้งลียังไม่มีประวัติในการใช้ความนุนแรงในครอบครัวลีไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆดังนั้นครับเมื่อได้หลักฐานอะไรใหม่แบบนี้แล้วนะครับก็ทําให้คํากล่าวอ้างคําสันนิษฐานของตํารวจชุดแรก ที่บอกว่าไม่มีหรอกอบุคคลที่3เกี่ยวข้อง2คนนี้แหละที่ก่อเรื่องเหตุการณ์อะไรนี้ขึ้นมากลายเป็นว่ามีน้ำหนักน้อยลงครับในตอนนั้นครับก็เลยทําให้มีคนตั้งทฤษฎีเยอะแยะมากมายรวมถึงทางตํารวจเนี่ยก็ได้มีการสันนิษฐานรวบรวม,รวมหลักฐานอื่นเพื่อเอามาเป็นข้อนะครับสันนิษฐานแล้วก็พยายามตามหาคนร้ายอีกด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณ3ทฤษฎีครับที่เขาสนใจทฤษฎีแรกในตอนนั้นนะครับนั่นก็คือนี่มันคือการปล้นครับและก็ต้องบอกเลย จากสถิตินะครับชาวจีนที่ไปเที่ยวบริเวณเกาะบาหลีประเทศอินโดครับมักจะถูกเป็นเหยื่อนะครับจากกลุ่มมิจฉาชีพคนร้ายที่จะมาป้นออาทรัพย์สินเพราะว่าคนที่นั่นครับมักจะคิดว่าคนจีนมาเที่ยวที่เนี่ย จะมีเงินครับและแน่นอนครับหากกลุ่มคนร้ายรวมตัวกันที่โรงแรมนั้นครับจะเห็นว่าวันที่เฉิงเนี่ยเข้ามาเช็คอินเทอร์มาเพียงลําพังใช่ไหมหละครับดังนั้นคนร้ายก็รู้แล้วอู้เป็นสาวรูปร่างหน้าตาดีเข้าพักเพียงลําพังอีกด้วยก็ไม่แปลกครับที่สามารถจะวางแผนปล้นได้ช่วงระเบียงเนี่ยมันจะติดทั้งฝั่งชายหาดส่วนตัวนะครับ แต่มันก็ไม่ใช่ส่วนตัวขนาดแบบไม่สามารถเข้ามาต้องตรวจบัตรอะไรแบบนี้คือจริงคนนอกก็เข้ามาได้แต่มันเป็นชายหาดส่วนตัวของแรมนี้มากกว่าดังนั้นครับคนร้ายอาจจะบุกเข้าไปนะครับจากทางชายหาดนี้ขึ้นไปที่ห้องนะครับแล้วก็ไปเจอคน2คนอยู่ในห้องเกิดการต่อสู้กันนะครับแล้วก็ทําร้ายอะไรกันก็เป็นได้นะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นการป้นจริง เฮดังนั้นมันต้องมีของหายสิของมีค่าอะไรต่างต้งตองหายไปแต่ปรากฏว่าคดีนี้ไม่มีของสําคัญหายไปเลยสักชิ้นใช่ไหมครับดังนั้นคนก็คิดว่าเอะแล้วมันจะป้นยังไงหรือว่า ก็อยากปล้นนะแต่สุดท้ายเขาด้วยความที่พลั้งผ้านะครับตอนแรกอาจจะเข้ามาขโมยของแต่พอแบบพลั้งมือเลยครับฆ่าคนไปแล้วนะครับก็ตื่นระหนกกับสิ่งที่ตัวเองทําฆาตกรก็เลยหนีออกไปนะครับทางระเบียงแล้วก็ไม่ได้ปล้นอะไรไปเลยแถมไอ้ด้วยเรื่องทฤษฎีปล้นนะครับมันก็มีบางคนที่ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาอีกนะครับว่าถ้าจะปล้นได้จริงมันจะต้องมีคนในโรงแรมคนในรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า บอกห้องบอกข้อมูลบอกอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้ที่แอบหัวกันกับกลุ่มวิชาชีพกลุ่มโจรให้มันลักขโมยของอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ตอนนั้นทางโรงแรมก็ออกมาปฏิเสธทันควันนะครับว่าโรงแรมได้มีการคัดกรองพนักงานครับมีการตรวจสอบและมาตรฐานเนี่ยระดับ5ดาวจริงจึงไม่ต้องไปคิดถึงประเด็นที่จะมีใครร่วมมือกับโจรอะไรได้เลยต่อไปนะครับเป็นทฤษฎีที่2นะครับที่ทางตำรวจแล้วก็ทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมีน้ำหนักที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบ ได้เราเริ่มไปที่ต้นเรื่องเลยไหมครับว่าตังแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักคู่รักชาวจีนคู่นี้ในนามอะไรเศรษฐีคริปโตใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าลีเนี่ยทำธุรกิจนะครับลงทุนใน rency, คริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลทําโครงการอะไรต่างๆในโลกบล็อกเชนนะครับดังนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่า คนแบบนี้เขาก็จะต้องมีที่เก็บหลักทรัพย์เก็บสกุลเงินไว้แล้วก็ต้องติดตัวด้วยนะครับในวงการคริปโตเนาะซึ่งตัวถังในชิงตังก็เคยเข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนอะไรแบบนี้ก็ศึกษามาเหมือนกันนะครับจะต้องบอกแบบนี้ว่าในโลกของการเก็บคริปโตสกุลเงินแบบนี้นะครับเราจะต้องเก็บเงินก็จะมีเก็บได้2ที่คือต้องไปเทรดนะครับในเว็บไซต์นะครับหรือว่าในแพลตฟอร์มที่เป็นตัว เทรดดิ้งโดยตรงอนะครับอย่างที่เราจะรู้จักบิตคอยเองนะครับหรือว่าจะเป็น Binance อะไรแบบนี้นะแต่จริงมีเยอะแยะมากมายนั่นคือการที่เราไปสร้างกระเป๋าตังค์เราแล้วก็เทรดในนั้นใช่ไหมครับแต่คนที่เขามีเงินหรือว่าคนที่ต้องการ privacy ความปลอดภัย security ที่สูงว่านั้นเขาจะต้องถือเป็นกระเป๋าตังค์ดิจิทอลออกมาเลยครับเขาจะเรียกว่าเป็น c o w a l หรือว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตครับคือจะมีที่เก็บเฉพาะนะครับของสกุลเงินเขาเลยนะครับไม่ต้องไปฝากกับเว็บแพลตฟอร์มได เก็บอยู่ในเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเป็นเหมือนแฮนดี้ไดฮะแฟรได์ ye, อะไรแบบนั้นะฮะแต่ก่อนจะใช้มันก็จะต้องเข้ารหัสมันจะต้องแบบใส่รหัสซึ่งหลายหลักมากๆเลยนะครับเพื่อเข้าให้ถูกต้องนะครับรวมถึงจะแอคทีเวตการใช้งานจะต้องมีการใส่ซีดนะครับแบบโอคำที่เราตั้งไว้เองเรารู้ไว้เองอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ ซึ่งให้ตังเดาเนตัวของลีถ้าเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีคริปโตลงทุนในบล็อกเชนเขาจะต้องถือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแน่นอนเวลาไปไหนคงไม่ฝากกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มแน่นอนนะครับสิ่งนี้ครับมันก็ทำให้ตำรวจทุกคนก็คิดเหมือนกันว่า หรือครั้งเนี่ยตัวของลีครับจะนัดมาคุยธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนแล้วก็มีคนรู้ว่าเขาจะเดินทางมาอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยมีเงิน500ล้านเหรียญสหรัฐ5 0ารล้านดอลลาร์เลยมันเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเนี่ยนะฮะก็ต้องมีใครอยากจะได้เงินของเขามันอาจจะมีใครบางคนนัดเขาทําธุรกิจที่นี่นัดมาปรึกษาอะไรที่นี่สุดท้ายมันคือการแค่ล่อลวงเขามานะครับแล้วก็พอได้รู้แล้วว่าเฮ้ยเขาพักอะไรที่ไหนทําให้มีการบุก ไปปล้นเขานะครับโดยการที่จะมาปล้นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนี่แหละโดยเพื่อนๆดูนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะฝ่ายหญิงเนี่ยโดนรัดคอเสียชีวิตไปแล้วแต่ลีเนี่ยทำไมต้องโดนบาดแผลเยอะแยะมากมายทรมานมากมายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาปุ๊บทรมานแฟนสาวก่อนนะครับรัดคอแฟนสาวโชกกดน้ำอะไรต่งตางๆเพื่อให้ลีพยายามจะคลายรหัสเข้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของเขาเนี่ย ออกมา, us, านะครับเพื่อจะได้โอนเง wan, นินทําธุรกรรมอะไรได้แบบนี้แต่ลีนะครับก็อาจจะยังไม่ยอมบอกอะไรสักทีจนสุดท้ายก็โดนนะครับทรมานนะฮะเอาเศษแก้วที่แตกนะครับเอามากรีดเอามาเฉือนเอามาแทงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับบีบบังคับให้เขาบอกมารหัสผ่านนะครับของฮาร์ดแวร์วอลเลเนี่ยคืออะไรนะครับก็ไม่รู้สุดท้ายนะฮะมีการได้ไปไหมหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายที่เรารู้แน่ๆคือ ลีเขาก็โดนบาดแผลหนักมากๆเจ้าสุดท้ายก็ต้องสมสารออกมาจากห้องขอความช่วยเหลือนะครับคลานไปตามโถงทางเดินขอความช่วยเหลือและในที่สตีนี้เนี่ยก็มีคนเอาไปเอี่ยวกับพนักงานโรงแรมอีกนั่นแหละครับว่าต้องรู้เห็นเป็นใจกับพวกกลุ่มคนที่จะมาทําแบบนี้กับลีด้วยเพราะว่ามีการเปิดเผยแปรนห้องภายหลังห้องพัก4223ที่ลีพักอยู่นะนะครับมันไม่ค่อยมีใครครับเช็คอินอยู่แถวนั้นมากนักยกเว้นมิสเตอร์บี ซึ่งมิสเตอร์บีนี่ก็ห่างไปเลยเป็น4-2-2-8เลยครับแต่นอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนพักเท่าไหร่หากใครจะจัดห้องอะไรแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นพนักงานโรงแรมหรือเปล่าครับแถมพนักงานโรงแรมยังขึ้นมาใช้อีก20นาที เอ๊จะเป็นไปได้ไหมก็มีคนเสริมประเด็นนี้เข้าไปเหมือนกันแล้วก็เอาไปจับคู่กับเกี่ยวกับการปล้นนะครับสกุลเงินดิจิทัลนะครับปล้นคริปโตเคอเรนซีของตัวลีนั่นเองส่วนทฤษฎีที่3นี้นะครับหลังจากที่เราไปหาข้อมูลมานะครับคาดว่ามีคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นทฤษฎีนี้มากเหมือนกันนะครับไม่แพ้กับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าการปล้นชิงสกุลเงินดิจิทัลเลยละ่ะโดยทฤษฎีที่3นะครับเขาเนี่ยเชื่อว่าที่จริงแล้วครับเคสนี้คดีนี้ตัวของลีครับ ไปยุ่งเกี่ยวกับการฟอกเงินเขาเรียกธุรกรรมสีเทาธุรกิจสีเทานะครับธุรกิจด้านมืดอ,อะไรต่างเขาฟอกเงินมาก่อน ทำไมถึงมีคนคิดแบบนี้หรือว่าตำรวจตั้งข้อสงสัยแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนที่ไม่ประสองค์ออกนามครับเป็นเหมือนคนภายในออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวลีในภายหลังว่าความจริงแล้วครับตัวลีเนี่ยไม่ได้ร่ารวยอู้ฟู่จากวงการคริปโตแต่ลีเนี่ยเป็นคนที่ทํางานให้กับกลุ่มอาชญากรที่ทําธุรกิจฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยลีครับเขาเพียงแค่ใช้ช่องทางแวดวงคริปโตที่เขาถนัดและมีความรู้เป็นแหล่งฟอกเงินเท่านั้นเองแต่สาเหตุที่ทําให้ลีและเฉิงถูกฆาตกรรมมาจากการที่ลี ได้ยักยอกเงินจากกลุ่มองคอ์กรอาชญากรรมนี้ถึง14ล้านเหรียญสหรัฐจนสุดท้ายครับเขาก็โดนคนในองคอ์กรนี้ จับได้แล้วก็ตามมาฆ่าปิดปากอะไรต่างๆนานาเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูให้คนอื่นลูกน้องคนอื่นไม่ทําตามอะไรแบบนี้ครับทฤษฎีเนี่ยมันจะมีข้อเขาเรียกวข้อสนับสนุนเล็กน้อยครับคือการร่ํารวยของตัวของลีนะครับหากไปดูไทม์ไลน์ชีวิตเขาจริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยมาก่อนอยู่ดีครับมันเหมือนมีจุดพลิกผันในชีวิตเขาที่ทําให้ชีวิตเขาพลิกกลับนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนจนกลายเป็นคนรวยในระยะเวลาเพียงสั้นๆนครับ แถมยังมีคนไปวิเคราะห์นะครับพรอรตของลีนะครับกราฟอะไรต่างๆนะครับในการเทรดคริปโตนะครับก็ยังบอกว่าเฮ้ยลีไม่น่าจะเทรดได้เงินอะไรระดับแบบ500ล้านเหรียญอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นลีอาจจะทํางานให้กับคนในองค์กรธุรกิจฟอกเงินและเอาเงินมาหมุนเวียนนะครับในพรอร์ตของเขามากกว่าครับแถมชาวเน็ตก็มีการคิดไปต่างๆนานาน,นะครับว่าถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงแปลว่าอาจจะมีคนที่มันใหญ่มากๆ กุมบังเหียนตำรวจในการเสรืบสวนคดีนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าในตอนแรกมันเลยออกมาเป็นลูกแบบเฮ้ยนี่คือการฆาตกรรมกันเองอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3อะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นครับมี3ทฤษฎีนี้ครับที่คนสนใจมากๆแล้วก็ดังมากๆ ปร้นนะครับหรือว่าจะเป็นการขโมยเงินทางด้านสกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีหรือสุดท้ายมันเป็นทฤษฎีการฟอกเงินใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นครับทางตํารวจเขาพยายามทํางานต่อนะครับโอ้โหตามหาต่อว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเคสนี้คดีนี้จนสุดท้ายก็ได้ไปพบกับเบาะแสว่าเออันที่จริงเนี่ยตัวลีเนี่ยก็เหมือนว่าเขากําลังโดนใครบางคน ตามล่าอยู่เหมือนกันนะเหมือนเขากําลังรู้ว่าชีวิตเขากําลังตกอยู่ในอันตรายครับเพราะว่าตํารวจเขาไปตรวจสอบครับมันเป็นข้อความนะครับที่ลีได้ส่งหาคุณแม่ของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิต2วันครับลีได้ส่งข้อความหาคุณแม่ว่าแม่ครับอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกไม่ว่าใครจะพูดอะไร แต่พวกเขาพยายามจะทำร้ายผมอยู่นอกจากนั้นครับตัวของคุณแม่ของลีครับก็ยังถูกสายปริศนาโทรเข้ามาด้วยแล้วบอกประมาณว่าลีเนี่ยลูกของคุณกําลังมีปัญหาติดยาเสพติดและลีกําลังจะหาทางยุติทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้แหละครับคุณแม่ก็เลยงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามโทรถามลีลีก็เลยส่งข้อความตอบกลับแม่ว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นยังไงล่ะครับมันมีคนพยายามจะจ้องแบบจะทําลายผมอยู่นอกจากนั้นครับหลังจากที่ลีเสียชีวิตไปคุณแม่ของลียังได้ออกเปิดเผยด้วยนะครับว่า หลังจากที่ลูกเธอตายไปเธอถูกใครก็ไม่รู้โทรมาข่มขู่เยอะแยะมากมายซึ่งการข่มขู่นั้นครับมันทําให้คุณแม่และครอบครัวงลี รู้สึกกลัวจนไม่กล้าเดินทางไปรับศพลูกชายกลับมายัางประเทศจีนด้วยซ้ําซึ่งมันแตกต่างกับครอบครัวของเฉิงครับหลังครอบครัวเฉิงรู้ว่าอาเฉิงเสียชีวิตครอบครัวเดินทางไปที่บาหลีแล้วก็ติดต่อขอรับศพเธอกลับประเทศจีนคุณแม่ของลีครับเธอออกมาเปิดเผยว่าเธอกลัวม,มากที่จะไปรับศพลูกชายเพราะเธอถูกข่มขู่ถ้าเธอคนหนึ่งอ่ะเป็นอะไรไปแล้วลูกชายคนเล็กของเธออีกคนที่มีชีวิตอยู่อ่าจะอยู่ยังไงอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นครับทางทีมตำรวจก็ยังไปได้ ข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับลีว่าก่อนหน้าน,นี้ที่จริงรลียเคยส่งข้อความบอกอะไรบางอย่างกับเชิงมาแล้วโดยในข้อความนั้นมีใจความประมาณว่าฉันหวังว่าวันหนึ่งเธอจะได้เห็นความจริงอีกด้านของโลกใบนี้ฝากดูแลแมว3ตัวและแม่ของฉันด้วยฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่มันโหดร้ายเกินไปซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็สะท้อนให้เราเนี่ยได้รับรู้ว่าเนี่ยแหละฮะที่จริงลีเนี่ยก็ไม่ได้มีชีวิตที่ราบลื่นนะ เขาเหมือนกำลังอยู่ในสายตาของใครบางคนอยู่ตลอดเวลาเหมือนชีวิตเขาแขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนเขากำลังไปเล่นกับไฟหรือว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาอย่างนั้นแหละครับและนี่แหละครับเพื่อนๆมันก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ตังเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเลยครับมาบอกให้เพื่อนๆณจุดนี้นะครับณนะตอนนี้ที่เรามีข้อมูลประมาณนี้เนาะและสำหรับคดีนี้นะครับมันสร้างความเครือบแคลงใจนะครับงุนงงนะครับชะโงดให้กับพวกเราเยอะแยะมากมายเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นคนจีนเองก็ดีนะครับคนอ่า อินโดนีเซียเองก็ดีหรือว่าตอนนี้คนไทยก็น่าจะงุนงงนะครับแล้วบอกเลยเคสนี้ที่เกิดขึ้นนะครับมันสร้างความตึงเครียดในะครให้กับประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินโดอย่างมากนะความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหค่อนข้างตึงเครียดเลยนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายคนยกเลิกแผนการเดินทางมาที่เกาะบาหลีมาเที่ยวประเทศอินโดครับหรือว่าคนนะครับที่เที่ยวอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเขา c a n ซิลเลยนะฮะเขากลับเลยนะตอนที่มันมีคดีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะสะเทือนใจมากๆด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่รอว่า เฮ้ยแล้วคดีนี้จะไปจบที่ไหนอะไรยังไง ตอนนี้ฮะที่จริงมันมีการสรุปแล้วก็ปิดคดีในชั้นเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายครับทางตำรวจอินโดก็เอายึดตามเดิมก่อนนะครับคือลีเนี่ยน่าจะเป็นการฆาตกรรมตัวแฟนสาวแล้วก็ลาโลกนี้ไปด้วยฝีมือของเขาเองปิดเบื้องต้นก่อนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีการลื้อคดีขึ้นมาหรือฟื้นคดีหากได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเขาปิดสำนวนคดีเท่านี้เลยฮะซึ่งมันก็เป็น การปิดแบบคาคาค้างคาใจอะไรเราเหมือนกันน่นครับสุดท้ายนะครับหากในอนาคตเนี่ยมันมีกระแสะนะครับของประชาชนชาวเน็ตอะไรต่างๆหรือว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในคดีนี้มีพยานเพิ่มเติมมันก็อาจจะทําให้คดีนี้ถูกรือ้อฟื้นมาพิจารณามาสืบสวนสอบสวนตรวจสอบกันอีกครั้งก็ได้ก็เพื่อว่าจะได้สร้างความกระจ่างนะครับให้กับเราทุกคนครับที่ก็ติดตามเคสนี้คดีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปิดแบบนี้ไปมันก็รู้สึก คาใจนิดนึงเนาะมันก็มีนิดนึงแหละครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าที่รีแบบทําการฆ่าแฟนแล้วก็พยายาแบบทําทร้ายตัวเองจนแบบคานออกไปนอกห้องแล้วก็เสียชีวิตไปอะไร แบบนี้นะครับสุดท้ายครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับข้อมูลทุกๆอย่างครับที่ต่างและก็น้องๆทีมงานครับรวบรวมข้อมูลสําหรับเคสนี้แล้วก็นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเคสนี้ในคดีนี้หรือว่าเพื่อนๆอยากจะมาพูดคุยนะครับถึงความสวยงามประสบการณ์นะครับในการไปเที่ยวกาบปาลีก็สามารถมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยตัวตังเนี่ยอาจจะบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยไปเลยครับแต่ก็ได้ยินชื่อเสียงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแบบแนวแบบวัฒนธรรมศิลปะหน้ากากอะไร แบบนี้นะต่างเป็นคนชอบศิลปะวัฒน,นธรรมเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็คงต้องไปเยี่ยมเยียนสักครั้งะนะครับเป็นเพื่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับก็จะได้เป็นพื้นที่นะครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกๆคนนะครับบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับต่างและน,น้องทีมงานก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกมิเนีรี่หรือว่าฟุตเท็ดครับทีนี้หากมีการขาดตกบกพร่องประการใด หรือตอนที่ตังเล่าให้เพื่อนๆพื่ฟังนะครับทำให้เพื่อนๆื่นมึนๆงงๆก่งๆประการใดก็จะต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับ เ,เพื่อนคนไหนอยากจะเสริมตรงไหนแก้ตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนเรียนเชิญได้เลยตังก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับหากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกน่าสนใจดีนะอยากจะฟังต่ออะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับติดตามให้กําลังใจนะครับตังแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยเนาะเราก็จะได้มีกําลังใจในการทําเคสต่ตอๆไปมาเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยนะครับกับคาลอนนะครับเส เซรั่มนะครับนี่เลยด้านขวาเนี่ยเป็นเซรั่มนะครับที่ครบจบในขวดเดียวนะครับมีนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีของเอ l เซล่าคอลลาเจนที่สังเคราะห์จากพืชโมเลกุลเล็กซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากมานะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับของตังนี้นะครับจะเป็นครีมกันแดดของทางคารอนนะครับจะเป็นอ่าโปรเทคนะครับทั้ง UVA UVB SPF เนี่ย50 PA บวก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 นะครับบวก4ตัวเลยเป็นทั้งครีมกันแดดแล้วก็เป็นครีม รีจูเวนตนะครับหรือว่าช่วยฟื้นฟูผิวให้เราดูอ่อนเยาว์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโปร11 11นี้เขาก็มีแจกห้ามพลาดเลยนะครับโอเคครับก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่เคสหน้าจะเป็นคดีอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามสําหรับวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมใช้แคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับต่างไปแล้วฮะบ๊ายบายครับ I'm honest. I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie.